ก็คือถ้าทุกคนเนี่ยอย่าลืมใส่ผ้าคลุมก็คือเนี่ยถ้าทุกคนนะครับแหกตาดูนะครับอุ้ยไม่ใช่คือถ้าทุกคนเนี่ยสังเกตดูนะครับมึงไม่ต้องสังเกตหรอกคือมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะครับว่ามันคือเอ็ดเวิร์ดมิวเกตหรือว่าหนวดขาวนั่นเองซึ่งมีแบบน้องๆแบบว่าพี่เข้าแบบทำเป็นหนวดขาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ผมก็มาทำให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ด้วย จริงๆกูอัดไปแล้วแต่กูลืมกดอัดกูพูดคำเดิมแต่ลืมกดอัดฟัคไม่เป็นไรนะครับผมก็จะมาอัดใหม่ด้วยอารมณ์ที่หัวร้อนนิดนึงนะครับแต่ก็แม่งเอ้ยคนโง่เลยกูเบื่อความโง่ของตัวเองใช่ไหมโอเคก็ตอนนี้นะครับมีน้องๆแบบว่าพี่ครับประเดิมผลภาคขายเฮ้ยมีน้องๆนะครับบอกว่าพี่สันครับเป็นใช้ผลสันได้หรือเปล่าเพราะผมเนี่ยอยากเห็นพี่ใช้ผลสันและอยากดูว่าสเต็ปพี่เล่นยังไงสเต็ปผมเหรอสเต็ปผมเหรอครับสเต็ปผมก็องตรงคือมันไม่มีสาระไม่มีสเต็ปเลยนะครับก็คือมั่วครับทุกคนสเต็ปคือมั่วอย่างเดียวนะครับสกิลไหนว่างยัดสกิลให้แม่นๆก็คือพอแค่นั้นนะครับ ซึ่งถ้าใครดูคลิปผมบ่อยๆจะรู้เลยว่ากูเล่นมั่วครับมันไม่มีหรอกคอมโบไร้สาระไม่มีมันมีแต่แบบมั่วอย่างเดียวเลยมีคนอยู่ข้างหน้า2ตัว1ตัวนี่ว่ะคั่วเขาให้ไม่โดนเลยแม่งเอ้ยเอาตัวคือถ้าทุกคนมาดูคลิปผมนะไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้มีสาระอยากให้ทุกคนแบบดูแล้วแบบใครเครียดนะครับเอาพวกทวนนี้พวกมึงไปเรียนกันไปล่ะนั่นแหละสาระนะครับพอมาช่องพี่ก็ไล่สาระละกันทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยโดนว่ะตายโคตรโกงเลยแม่งโกงยังไงว่าสกิลจนหมดเปลือกมันค่อยตายเวนเอ้ยแต่มันก็แรงจริงนะล็อกเป้าหมายมีคนวิ่งออกมาพวกอุ้ยโดนเอาโอ้โหไปสกายเลยพี่น้องโอ้โหมันเข้าหัว20ล้านเอาอุ้ยจะโอ้โหไปโคตรเร็วเลยแม่งโอ้โหไม่เกรงใจเข้า20ล้านดึงตัวนี้ได้วะนั่นแหละสวยโอ้โหแตก2แม่งกูไม่ได้เล่นนานมันก็ยังโกงเหมือนเดิมเนี่ยผลเนี้ยก็เป็นว่าคือมาสรุปให้แล้วกันนะเพราะช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นผลสั่นนะครับแบบบางคนไม่รู้ว่าผลสั่นมันโหดยังไงนะครับตอนนี้เอาตรงคือมันสามารถสู้มังกรได้เลยนะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยโดนเนิร์ฟค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับตรงคือมังกรมันไม่ได้กากหรอกแต่ว่าถ้าใครเล่นเป็นก็ยังโหดอยู่นะครับสำหรับมังกรมึงอีกแล้วอุ้ยเยสผลสั่นเหมือนกันว่ะดึงเหมือนกันแหละเอาดิมาชักก็เยอะเหมือนกันแหละมามึงขึ้นกูขึ้นมาดิมาเอาโดนโอ้โหไม่รอดโอ้โหมันรอดได้ไงกูบอกว่าไม่รอดยังไงล่ะอุ้ยกูนึงอุ้ยอุ้ยไม่รอดหรอกไม่โคตรโกงเลยกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันจะโกงเงินไปแล้วกูไม่เล่นแล้วมังกรเนี่ยกูเล่นผลสั่นดีกว่าโกงเกินเอาตรงคือค่าหัวผมก็ตั้ง19แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบัฟเรื่องดาเมจเนี่ยโอ้โหเอาง่ายถ้าผมเล่นรหัสเนี่ยคือกูก๊อตอะถึงกูจะไม่ได้ไล่ยังไงตามที่เศร้าแม่งเอาอีกบ่ล่ะอุ้ยดึงอ้าวคนนี้คือใครวะลูกแคนผมบอกไม่ใช่เฮ้ยมันแต่งตัวเหมือนกูเลยแต่งตัวเหมือนกันเลยเฮ้ยโอ้ผลมังกรด้วยยังไงเอ้ยดูดิคนเล่นผลมังกรเขายังหนีผมอะทุกคนตรงที่ผลมังกรมันสามารถสู้ผลสั่นได้สบายเลยนะไม่สบายหรอกแล้วแต่ฝีมือแต่มึงไปไหนแต่เฮ้ยมันเล่นกับกูหน่อยก็ได้ดึงแม่งเลยซัดพังสะพานแม่งเลยกูมันพังสะพานได้นี่ว่าลืมไปโอ้ยชิบหายแล้วแปลงร่างก้อนทองด้วยมังกรทองด้วยกูไปละเอามันหนีให้เป็นแปลงร่างแล้วก็หนีเพื่ออะไรวะมันหนีผมอีกแล้วเศร้าเลยเขาหัว20ล้านก็อย่างนี้นะครับไม่ค่อยมีใครอยากเล่นด้วยโคตรท้อแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันถ้าน้องๆกดไลค์ให้พี่ก็ไม่ท้อแล้วนะครับกดสมัครใครด้วยเวนรีบกดกระดิ่งนะครับทุกคนคือคำหยาบที่ผมพูดไปเนี่ยก็พอเอนเตอร์เทนนะครับไม่ต้องกลัวพี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นใส่ผ้าคลุมเป็นไงไอ้เหี้ยเอ้ยเหมือนหนวดขาวจริงนะไม่รู้ว่าหนวดขาวหรือยังอมนะครับทุกคนคอมเมนต์หน่อยแล้วกันไอ้เหี้ยกูก็งงว่าหนวดขาวหรือยังอมแน่เฮ้ยเสียงหัวเราะจอมปอม
แต่อ๋อมีคนใช้บทสั่นด้วยโอ้โหโอ้ยหูสั่นสั่นยันไข่กูเชียเฮ้ยดึงไข่กูสั่นเชียใครทำเมื่อกี้นี่โอ้โหอ๋อเห็นแล้วอยู่ข้างบนไอ้ตัวนี้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 ครัวกูแตกข้าวหอย20ล้านแตกทุกคนอย่าไปบอกใครนะครับว่าข้าวหอย20ล้านปอมพูดก่อนนะครับมีบางคนแต่ยังไม่รู้ว่ารหัสนี้ก็รหัสพี่นะครับมีบางคนเข้ามาใหม่นะครับยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นรหัสผมเองนะครับซึ่งกูซื้อมานะครับจริงๆข้าวหอยมัน20ล้านแหละผมซื้อมาเป็นรหัสของน้องที่ผมสนิทนะครับแบบสอนเขาเป็นคนสอนเทคนิคแบบพี่ๆผมอ่ะเอาง่ายคือเป็นรมอาจารย์ของผมอ่ะเป็นไงล่ะจะแตกมึงบอกฆ่ากูโอ้ยมันเยอะเกินโอ้โหโคตรแรงโอ้โหคุณแรงจริงกูไม่ไหวละกูเซหน้าเซหลังเลยเวนเอ้ยเนี่ยฮาคิกูไปมดกูเปิดเมื่อกี้ฮาคิกูไปมดขึ้นกูขอโทษกูจะตายแล้วมันเสียเยอะอีกทีนี้เวลาเสียค่าหัวนะโอ้โหกว่ากูจะไล่ถึง20ล้านเหมือนเดิมกูขอโทษใครวะนี่กูขอโทษไปดิหึงไล่กูบอกตายไปไปหน้ากอกก่อนเดี๋ยวกูจะเสกเจ้าทะเลมาช่วยมาดิตามมาจะตามไหมยังตามถ้าตามก็ตามมาถ้ายังตามอยู่อ่ะเอาไม่ตามละโอ้โหกูวิ่งเข้าสึนามิเฉยมึงตามจริงอ่ะกูพูดเล่นเฉยเฮ้ยอ๋อคนนี้ไม่ตามแล้วเขาไม่ตามแล้วโอเคครับเห็นเรา OFC โอเคครับพันธมิตรครับเหมือนไอ RTV เนี่ยฮึบไปละจ้ากูไปแล้วโอ้โหพอ20ล้านจะแตกเนี่ยอุ๊ยกูไม่ได้เปิดไฮคีกูว่าละตายบ่อุ๊ยได้ค่านิดนึงไปเร็วไปเร็วทำไมหรอก่อนไปยังดึงไฮคีอีกอ่ะอุ๊ยยังไงไอ้หนูยังไงต่อเอ้ยมันหนีเฮ้ยจะหนีไปไหนล่ะเมื่อกี้ยังโหดอยู่เลยเมื่อกี้ยังห้าวๆอยู่เลยเฮ้ยเมื่อกี้ยังห้าวๆอยู่เลยมาลูกนั่นแหละสวยมันตีลูกน้องผมทุกคนดูมันตีลูกกระจอกพี่ดูโอ้ยมันตีโอ้โหมันตีไส้เดือนลิ้นไส้เดือนน้ำผมอ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องช่วยละพี่มาช่วยละมาสอยไส้เดือนน้ำพี่บอกเอาดิบังอาจมาสู้กับไส้เดือนลมตีเสียดลมกูอุ้ยเชี่ยกูจะแตกโวยเลยล่ะอุ้ยตายโอ้มึงจะหนีเพื่ออะไรอ่ะจะตายก็ตายไปดิไม่ไหวละแน่ยังหนีได้อีกแตกธรรมดาอยู่ละเอ้าไส้เดือนกูตายไม่อย่าตายอ๋อนี่ไงมันไม่ได้ตายครับมันมุดน้ำหนีปะโถเฮ้ยสัมผัสถึกจิตอาฆาตใช่เดินดินลูกพ่อขึ้นมานั่นแหละสวย
ให้เดินน้ำดีกว่าไม่ใช่ใช่เดินดินจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วอีกนิดเดียวตายยังโอ้ขึ้นบนขึ้นบนสบายแล้วสบายก็แย่แล้วมึงจะไปไหนนะเฮ้ยโอ้โถเอ้ยอะมันออกเซิร์ฟมันออกเซิร์ฟไอ้ไก่เอ้ยสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ละกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝันดีครับ